สนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520วันนี้อยู่กับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานจาก YLG Bullion International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธค่ะดูเหมือนว่ากรอบของการแกว่งตัวในทองคำนั้นจะแคบลงเรื่อยๆเลยนะครับคุณพวันครับใกล้หรือยังที่เขาจะเลือกข้ามว่าสรุปจะขึ้นหรือว่าจะลงดีครับเนี่ยคือในระยะแรกยังไม่เห็นข่าวอะไรที่จะสนับสนุนให้เห็นเป็นทิศทางที่ชัดเจนว่าเป็นขึ้นหรือลงก็ยังคงต้องลงทุนในกรอบไปก่อนใจเย็นๆค่ะเพราะว่าถึงเวลาถึงจะลงทุนในกรอบก็ยังสามารถทำกำไรระยะสั้นได้ครับผมแต่เดี๋ยวนี้บิดไว้ไม่ค่อยได้ของคุณพวันมันลงมาไม่ค่อยถึงใจยังไงไม่รู้ครับเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ละแต่ถ้าลงทุนตามกรอบที่ให้อย่างวันก่อนเนี่ยเรามองแนวรับกันที่1,616ก็แตะแถวนั้นก็เด้งกลับคือถ้าลงกันตามรับต้านโดยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะได้อะค่ะอืมแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่คือต้องซื้อรับแรกๆเนี่ยต้องรับแล้วใช่ไหมครับบางคนเนี่ยไปบิดรอรับ2รับ3ของคุณพวันก็ไม่ได้ของแต่ว่ามันลงแค่รับแรกเองหลักๆต้องอยู่ที่ข่าวค่ะอย่างถ้าวันไหนเนี่ยมีข่าวสำคัญซึ่งเราเชื่อว่าทองคำจะแกว่งตัวแรงก็จะไปบิดที่รับ2รับ3แต่ถ้าไม่มีข่าวก็น่าจะลงกันที่รับแรกก็แล้วแต่จังหวะค่ะครับผมก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้แนวรับแรกต้องรับไปก่อนสักหน่อยอย่างวันนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีข่าวเลยก็ยังแนะนำถ้านักลงทุนอยากลงทุนก็ลงที่รับแรกก็น่าจะเหมาะสมยกเว้นว่าทองคำจะไปแตะที่ต้านแรกก่อนรับแรกมีโอกาสลุกเอาอย่างวันนี้นะคะเรามองกันที่1,624 US dollar จะทรอยซ์เอาเป็นต้านแรกต้านที่2อยู่1,630 US dollar จะทรอยซ์เอาเป็นต้านที่2ถ้าแตะต้านแรกแล้วไม่ผ่านมีโอกาสที่จะเห็นรับแรกแต่ถ้าขึ้นไปต้านที่2แล้วลงมาแรงๆก็มีโอกาสหลุดต้านแรกรับแรกเหมือนกันค่ะแนวรับแรกวันนี้คือ1,613 US dollar กับทอยส์เอาค่ะสังเกตว่า รับมันจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะครับผมตามเส้นค่าเฉลี่ยที่อาจจะขยับขึ้นมาด้วยใช่ค่ะใช่1,613ครับนะรับแรกรับที่2รับที่2อยู่ที่1,600 US dollar กับทอยส์เอาค่ะครับผม2จุดนี้รับได้ใช่ไหมครับเพื่อเล่นช่วงสั้นก็เชื่อว่าโอกาสเทรนในระยะใกล้ภายในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะคะครับผมขึ้นมาเพื่อไม่ผ่านแนวต้านเหมือนเดิมก็คือถ้าขึ้นมาก็ต้องขายตามแนวต้านก็ต้องรอแรงข่าวที่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้ทองคำปรับตัวขึ้นแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยถึงแม้กระทั่งข่าวที่นี่ของกรีกจะถึงวาระแต่ก็เชื่อว่ากรีกน่าจะชำระได้ก็ยังมองว่ายังไม่มีข่าวอะไรที่เป็นปัจจัยหลักๆแต่ถ้ากรีกแต่ถ้ายูโรโซนสามารถประชุมเราก็หาจุดยุติได้จัดตั้งกองทุนการคลังได้หรือว่าสามารถที่จะทำให้ECBสามารถคุมหมายถึงนอกจากเศรษฐกิจแล้วควรจะต้องคุมทางการเมืองได้ด้วยเนี่ยถ้าตรงนั้นเขาสามารถแต่มันคงจะเป็นระยะไกลอะค่ะไม่ใกล้อะค่ะก็คือเพราะฉะนั้นช่วงสั้นไม่ได้มีข่าวอะไรที่มีนัยยะแนวรับแนวต้านใกล้ๆตรงนี้ทำกำไรกันไปก่อนลงทุนในกรอบไปก่อนนะคะแต่ถึงถ้าหลุด 1,600 ก็ยังมองว่าคงจะหลุดลงไปไม่ลึกก็น่าจะได้สัก1,690ก็สังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วนะที่1,590เนี่ยแตะแป๊บเดียวแล้วก็เด้งขึ้นมาค่อนข้างแรงอาจจะเป็นเพราะกองทุนใหญ่ๆเข้ามาซ้อนซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างกองทุน STDR สัปดาห์ที่แล้วก็เข้ามาซื้อตั้ง16,000ซึ่งในขณะที่วอลุ่มในตลาดค่อนข้างบางวอลุ่มอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะมากอะค่ะครับผม STDR เข้ามาซื้อแบบนี้รายย่อยที่บอกว่าเป็นนักทุนระยะกลางนี่จะซื้อได้หรือยังครับคุณพวันย่อเคยซื้อค่ะเพราะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือแถว1,624ถ้ามีการเทสลงมามันก็น่าจะย่ออีกคือจุดแนวต้านสินนิยา1,640ถ้ามันยังไม่สามารถผ่านไปได้โอกาสที่จะย่อก็ยังมีอยู่ถึงถามว่าดิฉันมองว่าเป็นขาขึ้นหรือยังก็ยังไม่เห็นเป็นขาขึ้นนะคะยังมองเป็นไซด์เวย์อยู่จนกว่าจะเบรกซิกใดซิกหนึ่งค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณพวันครับ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับอย่างที่คุณวันเดือนให้ทราบนะครับช่วงนี้ทองคำนั้นอาจจะแกว่งตัวเนี่ยลงมาแนวรับไม่ค่อยลึกนะครับลงมาจริงๆผมบอกว่าถ้ารับแรกวันนี้1613นะครับรับที่2แถว1600เหรียญก็รับได้นะครับหลังจากนั้นถ้าหลุดลงมาจริงๆโอกาสที่จะหลุด1590ช่วงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับก็ยังเป็นจุดที่เข้ามาซื้อเพื่อเก็งกำไรการรีบาวด์ได้อยู่นะครับรีบาวด์ขึ้นไปที่ระดับแนวต้าน1624หรือ1640ก็เป็นจุดขายทำกำไรไปก่อนสัปดาห์นี้ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่มีนัยสำคัญเข้ามาส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนะครับไปติดตามฝั่งของทองคำไปแล้วนะครับไปดูหุ้นบ้างดีกว่าว่าสัปดาห์นี้จะไปทางไหนนะครับ